สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลและดูเอลมาสเตอร์ทุกๆท่าน นี่ให้ดูก่อนทางทอยเลซี่และ Battle of the Lingchan เขาส่งตัวนี้มาให้เขาใช้รหัสว่า SD นะแต่จริงๆมันก็คือถ้าในการ์ดเกมก็คือ Starter นั่นแหละตั้งแต่แรกเลยจนถึงปัจจุบันเขาบอกกันนะแล้วก็เขาส่งมาให้นี่ด้วยเขาบอกว่าอยากให้พี่ท็อปลองดูอาร์ตของซีรีส์ตัวบูสเตอร์1 2และ3เลยนะบูสเตอร์กล่อง1 2 3เลยซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไอตัวการ์ดตัวนี้นะครับเป็นการ์ดของไทยนะก็คือ Battle of the Lingchan เป็นการพัฒนาร่วมกับทางทอยเลซี่โดยใช้อาร์ตของพัสุโรนะครับผมเท่าที่ผมติดตามพัสุโรมาเนี่ยความกวนตีนไม่แพ้ใครแน่นอน มาแกะดีกว่าโอเคครับเริ่มต้นด้วยนี่ตัวสตาร์เตอร์นะครับหรือ SD 01กล่องแรกคอนเซปต์ของตัวสตาร์เตอร์นี่ก็คือตัวตึงไกลลาดไอ้แก้วนี้มีเขาทำเป็นเหมือนแบบทำขายด้วยนะเจ๋งว่ะตัวนี้เป็นเด็กเซตอ๋อเป็นคู่มือการเล่นนะครับดอเฟสเนี่ยบอกว่าการเล่นมีอะไรบ้างแม่เดี๋ยวกลางมาดูดินี่เริ่มต้นเล่นด้วยการแบบเป็น draw phase แล้วก็ main phase battle phase นะครับสุดท้ายก็เป็น end phase แล้วก็ส่งไป opinion phase นะครับเทิร์นศัตรูเปลี่ยนฝั่งแล้วก็เนี่ยวนทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนี่ครับอีกฝั่งนึงก็เป็นตัวแบบเป็น field นะครับสนามนะครับวาง life ฝั่งนี้โซนอวตารอยู่ข้างบนโซน magic อยู่ข้างล่างนะครับมี hell นี่ก็คือ trash นะหลุมนะครับแล้วก็เด็กตั้งตรงนี้เจ๋งๆอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมีแบบพวกแลนเมจิกก็ตั้งตรงกลางนี่โอเคใน starter deck 1กล่องนี่คือสามารถเล่นได้เลยนะจะมีเด็ก50ใบแล้วก็มีไลฟ์อยู่ทั้งหมด5ใบยักษ์ล้างส้วมคอส0พลัง1ยักษ์แบกปูนเป็นกี้ๆเหมือนกันเทวดาจิตบำบัด ทำไมมันพลังตัวนี้มันดีกว่าเนี่ยพลังตัวนี้ดีกว่าอันเนี้ยเอาไว้ลงสนามได้แน่เลยส่วนอันเนี้ยน่าจะแบบเอาไว้จ่ายอ่ะจ่ายเพื่อลงตัวอื่นอันนี้คอส4ใหญ่ขึ้นมาแล้วคอส4พลัง4เทวดาเลื่อยยนต์เทวดาเลื่อยยนต์ว่ะวู้ตัวโคตรใหญ่ปุ้ยรุน6ขี้กล้าบึกเลยนะปุ้ยรุน6คอส5พลัง5นี่โอ้โหนี่โคตรนี่ใหญ่ยังคอส5พลัง5นี่ใหญ่ยังมันใหญ่สุดเท่าไหร่นี่เป็นการ์ดการ์ดอีเวนต์นี่การ์ดอีเวนต์อันนี้คือน้ำแดงอวตารที่สวมใส่การ์ดใบนี้ power บวก1อ้อประแจนี่ประแจอันนี้นะครับก็คือเป็นการ์ดอีเวนต์ที่เอาใส่เน็บกับตัวคาแรคเตอร์ได้วิรุณ6ก็จะกลายเป็น6ใช่มั้ยผมคนหัวไวอันนี้การ์ดอีเวนต์อุบัติเหตุเมื่อมีอวตารอัญเชิญลงมาบนสนามทำลายอวตารก็แสดงว่าถ้าอยู่ในมืออีกฝั่งนึงไล่ตัวละครลงมาก็สามารถใช้นี้ได้เลยป่ะปึ๊บแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกฝั่งตุยฟรีอะไรเงี้ย ไอ้ที่หาว่ะ ความยุติธรรมสำหรับนนทกเนี่ยอับอายไปดิฮ่าฮ่าผมได้เลื่อนขั้นเลือกอวตารที่เป็นพวกเทวดาอะไรพวกนี้นะ1ใบ power บวก2จนจบเทิร์นอ๋อบวกแค่เทิร์นเดียวแต่บวก2นะเขาไกลลาดอู้มีฟลอยนะเป็นฟลอยเป็นจุดๆนะเฮ้ยเท่เฮ้ยการ์ดดูเท่กว่าที่คิดว่ะนี่เป็นการ์ดพระอิศวรนะครับความสามารถของพระอิศวรก็คือจุตินะครับเมื่ออวตารตัวนี้ถูกอัญเชิญลงมาในสนามแบบจ่ายคอสเลือกอวตาร1ใบ power ลบ4จนจบเทิร์นตีเข้าแน่ๆเอาง่ายๆการันตีว่าตีเข้าแน่ๆพระนารายณ์นารายคอส3พลัง5ทำไมมันเยอะจังอะคอส3เองอ๋อ only one อ๋อโอเคผมจำได้แล้วการ์ดที่มีคำว่า only one เนี่ยจะใส่ได้แค่ใบเดียวในเด็กเท่านั้นมีแค่ใบเดียวโคตรโกงเลยคอส3พลัง5พลังจุติเหมือนกันเมื่ออวตารตัวนี้ถูกอัญเชิญโดยการจ่ายคอสนะครับจั่ว3จั่วอย่างลึกนะครับเมียพระอิศวรนะครับอารมณ์แบบเงินเดือนมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดฉันจะจั่ว3เมื่อลงมา สมกับเป็นความสามารถมนุษย์เมียนะครับ ตัวนี้คอส2พลัง2นะพระอินนะครับพระอินคือจุติเหมือนกันนะจ่ายไร่ตัวนี้ลงมานะครับก็จะเลือกอวตาร1ตัวบวก3ผมเริ่มเข้าใจแล้วแสดงว่าพวกแบบคาแรคเตอร์สายเทวดาพวกนี้เป็นสายกล้ามเว้ยเป็นเด็กกล้ามอ่ะแบบเน้นบัฟพลังตีถ้าเป็นสายพวกแบบเทวดาพวกนี้นะเป็นบัฟพลังตีใบต่อไปนนทกนี่ไงนนทกจุดล้างตีนนี่ไม่น่าเป็นเท้าจุดล้างตีนเป็นไงเล่าเหี้ยช่างแอร์ช่างแอร์ดวงซวยว่ะเทวดานักมวยเสียดายนะครับนักมวยคนนี้ไม่ได้ดื่มโค้กนะครับ
ถ้าดื่มโค้กก็เทวดานักมวยโค้กนี่เทวดาแบงค์เด็กถ่ายเอกสารเทวดาเปิดตัวหูนี่นี่ถือว่าตัวใหญ่นะนี่นี่ไลฟ์ไม่นะพระอิศวรไม่นะนนทกไม่นะอับสอนไม่นะซาร่าไม่นะหลวงพ่อ กล่องที่สองกล่องต่อไปนะครับวีรบุรุษปากโซยโย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 ยลุงข้างห้องพอศูนย์พลังหนึ่งแท็กซี่ตีนเปล่านะครับบริการด้วยใจขับรถด้วยตีนนะครับเชี่ยนี่น่ารักว่ะไอ้ดำไอ้ดำคอร์ส1พลัง1นะเว้ยปื๊ดเด็กติดยานะครับทำไมเด็กติดยามันพาวเวอร์มันเยอะจังนี่มาแล้วและทาทุยผู้พิทักษ์ราชินีและทาทุยนักกล้ามนี่อีเวนต์ประแจไปติดนะเอาไปติดกับตัวละครเราได้นะครับความสามารถอีเวนต์นี้ก็คืออวตารที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะได้รับความสามารถเตะไข่ความสามารถเตะไข่ก็คืออวตารใบนี้สามารถโจมตีได้โดยตรงอ๋อก็คือตีเข้าหน้าแบบเตะไข่ได้เลยนะครับได้ไลฟ์แน่นอนการันตีอะไรประมาณนั้นบำเพ็ญประโยชน์นี่กำลังลิสต์บำเพ็ญประโยชน์อยู่ส่งอวตารที่ชื่อกุยนายฮอน1ใบจากในมือลงนรกแล้วก็จั่ว2ก็คือทิ้ง1จั่ว2นั่นเองนะครับแต่ว่าบังคับทิ้งหน่อยก็เป็นกุยนายฮอนแสดงว่าเด็กของฝั่งวีรบุรุษปากซอยก็คือเล่นกุยนายฮอนสละเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนอีกทีนะครับให้เพื่อนตายฟรีเพื่อช่วยเพื่อนอีกคน สมชายห้องเช่าถูกๆเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ดีมีสุขนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะแบบมีแต่ความสุขสุขสงบไม่มีปัญหาไม่มีอะไรจริงๆนะไม่ได้โกหก โอเคอันนี้ก็เป็นไลฟ์นะครับไลฟ์มีไอ้กุยนะครับไม่นะไอ้กุยไม่นะไอ้ฮอนไม่นะไอ้นายนะครับไม่นะคุณครูไม่นะจามาวไม่นะโอเคมาถึงการ์ดฟลอยและการ์ดฟลอยรักกี้เพื่อนรักทำไมพลังมันน้อยจังอ่ะเป็นมีความสามารถจุตินะครับผมนำการ์ดที่ชื่อว่ากุยนายฮอนสูงสุด3ใบจากในนรกเข้ามาในเด็กหลังจากนั้นสับเด็กแล้วก็จวด1โอเค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 เป็นการ์ดชุบนะครับพลังมันน้อยอ่ะไม่น่าจะเอามาไว้สำหรับโจมตีไว้สำหรับอะไรมาเอาไว้ทำแมคานิกร่วมกับกุยนายฮอนนะครับแบบทิ้งกุยนายฮอนทิ้งแล้วก็ชุบเข้าเด็กใหม่แต่ว่าประเด็นของการ์ดนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงนะเท่าที่ผมอ่านก็คือเราไม่การันตีว่าจั่วหนึ่งเนี้ยมันจะเป็นการ์ดอะไรถูกป่ะชุบกุยนายฮอนเนี่ยไม่ได้ว่าสามารถเลียงแล้วก็จั่วกุยนายฮอนได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เฮ้ยอีเวนต์เป็นอีเวนต์ฟลอยว่ะกุยนายฮอนเป็นอีเวนต์ฟลอยว่ะระเบิดเบลลี่แฟตแมนส่งอวตารชื่อกุยนายฮอนจากบนมือและหรือบนสนามลงนรกทำลายอวตารทุกใบบนสนามฝ่ายตรงข้ามโอเคแสดงว่าเล่นเด็กเนี้ยครับกุยนายฮอนต้องครบ3อ่ะพอร์ต6พลัง6ไอ้สัตว์โอ้โหมันทำไมตัวมันใหญ่จังอ่ะวีรบุรุษปากซอยนี่เป็นกุยนายฮอนเลยนะครับความสามารถจุตินะครับนำอวตารกุยนายฮอนอย่างละ1ใบจากนรกขึ้นมืออ๋อเลตตัวนี้ก็คือกุยนายฮอนกลับขึ้นมืออันเนี้ยเนี่ยดีอ๋อเป็นโอลิวันอ๋อนี่การ์ดโอลิวันของกุยนายฮอนครับการ์ดโอลิวันของกุยนายฮอนโอเคอันนี้ไอ้กุยนะครับมีความสามารถสามัคคีนะครับก็คือเปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นสภาพนอนแล้วก็นำพาวเวอร์ของการ์ดใบนี้ไปเพิ่มให้อวตารที่สั่งโจมตีมีความสามารถจุติด้วยนะครับเมื่อจ่ายคอร์สลงมานำอวตารที่ชื่อฮอน1ใบจากในเด็กขึ้นมือหลังจากนั้นสับเด็กอ๋อโอเคนี่ไงมันคอมโบกับริกกี้เพื่อนรักอ่ะหาฮอนมาใบนึงเลยจากในเด็กเนี่ยไอฮอนก็คือเหมือนกันนะครับจับตัวนี้นอนแล้วเอาพลัง2เนี่ยไปบวกให้ตัวอื่นได้จุติก็คือนำอวตารที่ชื่อนาย1ใบโอเคมันจั่วกันอยู่ไอ้กุยหาไอฮอนหาไอนายหาไอ้กุยประมาณนี้มาเล่นกันอยู่เล่นคอมโบกันอยู่เอ้ยน่าเล่นว่ะเจ๋งว่ะคุณครูภาษาไทยเป็นเหมือนเรือจ้างนะครับคุณครูเป็นเหมือนเรือจ้างนะครับจ่ายคอร์สเพื่อส่งเด็กๆไปต่อสู้กับทุกคนนักเรียนแบงค์นักเรียนแบงค์กำลังขี้นะครับทำไมขี้แข็งแรงอะคอร์ส1พลัง3พลังมันเยอะมากนะคอร์ส1พลัง4เลยเหรอเด็กไม่ชอบแมลงสาบมากๆเนี่ยเชี่ยนี่คือโอ้โหนี่มันไม่โกงไปเลยครับคอร์ส1พลัง4ว่าตัวใหญ่จังอะคอร์ส2พลัง2ตำรวจพลังน้อยนะดูมันกระจอกกระจอกไงไม่รู้เด็กไม่ชอบแมลงสาบคอร์ส0พลัง3อู้ดูดิไอเด็กไม่ชอบพลังสาบไอเด็กไม่ชอบแมลงสาบนี่คือแม่งพลังมันโกงจังอะคอร์ส1พลัง4คอร์ส0พลัง3เนี่ยอู้แสดงว่าคอนเซ็ปต์ของวีรบุรุษปากซอยก็คือเน้นแบบสหบาทาดิใช่ป่ะลุมเน้นลุมมาถึงกล่องที่3นะครับเราไปลงนรกกันมั่งนะนรกก็แค่น้ำพริกกิ๊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 กอันนี้ผมคาดเดาก่อนนะว่าคอนเซปต์ของนรกก็แค่น้ำพริกเนี่ยน่าจะเล่นกับหลุมปื๊ดคนดีจริงๆนะ
เรียนจบแล้วนี่คอร์ส1พลัง3เป็นพวกบาปหนาที่แข็งแกร่งนะครับคอร์ส1พลัง3เลยคอร์ส0พลัง1นะครับนี่เจ้าที่ผีนะสัมภเวสีอย่างนี้ใช่ไหมตำรวจสัมภเวสีประวินตำรวจสัมภเวสีนิวัตกระทะทองแดงบัญชีหนังหมาดำตัวเมื่อกี้ที่น่าสงสารและน่ารักหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันจิ้มมันเลยจิ้มจิ้มจิ้มมันมาถึงไลฟ์ของฝั่งนรกก็แค่น้ำพริกนะครับไม่นะแม่นิโมไม่นะเต๋าไม่นะไอ้ดำเฮียน่ารักว่ะไอ้ดำตุยไอ้ดำตุยนะไม่นะไอ้แบงค์ไม่นะพญายมการ์ดฟอยล์ใบแรกของฝั่งนรกก็คือพญายมเลยนะอีเวนต์สิมพลีนรกเพราะถ้าพลังศูนย์เลยเหรอเป็นสุวรรณที่กำลังอ่านหนังหมาอยู่นะครับความสามารถของมันก็คืออวตารตัวนี้จะบวกพาวเวอร์ตามจำนวนอวตารนายนิรบาลที่ชื่อต่างกันในนรกโอเคแสดงว่าถ้าจะเล่นใบนี้เราต้องมีนายนิรบาลอยู่ในหลุมให้เยอะที่สุดอะแต่นายนิรบาลต้องชื่อต่างกันด้วยนะเนี่ยนายนิรบาลพ่อจีจ้านายนิรบาลแว่นนายนิรบาลอ้วนนายนิรบาลชาวนาคอร์ส1นายนิรบาลปฏิรูปนายนิรบาลกล้ามครับนี่นายนิรบาลแบงค์นะครับแม่นิโมขยับไม่ได้นะก็คือตายห่าไปแล้วนะครับแม่นิโมเด็กนรกเนี่ยผมมองไม่เห็นภาพนะว่าแบบเล่นยังไงวะเด็กนรกSD กล่องต่อไปครับ SD 04นะครับทหารไก่ชนเขานี่ทหารไก่ชนเขาอุ้ยมีการรถถังด้วยโอเคมาถึงเด็กทหารไก่ชนเขานะครับคอร์ส2พลัง1นะครับมาถึงก็พลังต่ำเลยคนจับใบดำนะครับคนจับใบดำมักจะอ่อนแอเสมอนะครับ นี่คนจับใบแดงคนจับใบแดงก็อ่อนแอเหมือนกันนะครับไอ้หนุ่มรอดอนะครับไอ้หนุ่มรอดอนี่คือแบบคอร์ส1นะพลัง0ก็คือก็อยู่ในมือแหละอยู่บนมือแหละไม่ได้เล่นหรอกนะครับ ไอ้นิดเมดิกใบดำใบแดงจับใบดำใบแดงมาซะนี่กาชาชีวิต ยิ่งกาชาชีวิตเพื่อชาติขึ้นมาเร็วไอ้ลูกลิงถาดหลุมนะครับแดกข้าวกันนิดนึงแลนก็คือเขาชนไก่นะครับโอเคไลฟ์ของไก่ชนเขานะครับไม่น่ามะนาวไม่น่าแดงเดือดไม่น่าเจี๊ยบอ๋อปุ้มปุ้ยตายตายแบบไม่แคร์ไม่มีใครแคร์แบบอ๋อปุ้มปุ้ยตายแล้วเหรออ๋อโอเครับรู้แค่รับรู้เฉยไม่น่าพระอินโอเคไม่น่าพระอินอยู่นี่กัปตันแบงค์แทงค์เรนเจอร์รถถังลงถนนนะครับรถถังลงถนนเมกาโรโดเมกาโรโดจ่ามะนาวแทงเรนเจอร์จ่าแดงเดือดแทงเรนเจอร์นี่รถถังแทงเรนเจอร์พลเอกปุ้มปุ้ยนะครับสอหอไล่จับเด็กพลทหารในขนาดพลทหารยังมีประโยชน์มากกว่าพลเอกปุ้มปุ้ยเลยทหารฝูงบินต่ำโอเค SD สุดท้ายนะครับเป็น SD 05นะครับผมคอนเซปต์ของเขาก็คือกำเนิดจากน้ำนี่เฮียอันนี้นี่อยากเห็นนี่อยากเห็นอาร์ตกำเนิดจากน้ำเนี่ยนี่มาดูการ์ดใบแรกนะครับเป็นไทป์ก้างปลานะสัตว์น้ำแหละสัตว์น้ำน่าจะอย่างนั้นนะครับเป็นปลาแบงค์ไอ้แบงค์เป็นปลาเนอะหน้าตาโคตรจี้ในคอร์ส2กําลัง2นะครับนี่คอร์ส0กําลัง0นะครับเหยื่อปลอมกําเนิดจากน้ําน้ําวนชักโครกปืนฉมวกกวกกวกตรี0ไททันประมาทร่วมอีเวนต์คนเหล็กนะครับชายจากอนาคตโอเคไลฟ์ของกำเนิดจากน้ำนะครับนี่ไม่นะกัปตันไกรไม่นะวอเตอร์แมนไม่เอาข้อแมนด้วยนะวอเตอร์แมนไม่นะคุณจิระไม่นะไททันไม่นะมาวินไม่นะอุ้ยฟลอยสวยฟลอยสวยการ์ดฟลอยโอ้สวย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 เฮียคาร์ดฟอยลูฟี่นะครับบึงทมินพีโพ CEO คุณจิระนี่บึงทมินมาแล้วอีเวนต์บึงทมินโอ้โหเป็นฟลอยด้วยโอ้ยลำเอียงเฮียลำเอียงนี่เป็นสนามแบบเป็นแลนฟลอยอ่ะสวยโคตรบึงทมินโคตรสวยเลยคอร์ส5พลัง4ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยนะครับคือความวอเตอร์แมนนะครับเป็นโอลิวันนะบึงทมินพีโพคุณเคนนะครับคุณเคนบึงทมินพีโพคุณฮาวีบึงทมินพีโพคุณอังคณานี่คุณอังคณานะนี่คือสภาพของคุณอังคณา บึงทมินพีโพคุณพยาบาลบึงทมินพีโพคุณบึกบึนนะครับนี่คุณบึกบึนปลาชโดกรามกุดปลาดาวกระจายติ้ว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 ปลากระเบนแหลมมากแหลมอ๋อแหลม ไอ้กูเพิ่งสังเกตว่าปลากระเบนแหลมมากจะถามว่าแหลมตรงไหน แหลมตรงนี้นี่เองพิธีกรสารคดีดวงโบนะครับนี่กำลังจะโดนแดกแล้วดวงโบไปละโอเคมาถึง BT กล่องแรกนะครับ BT 01นะครับ Welcome ตะลิงชันเนี่ยตอนนั้นเป็นบล็อกแรกนะครับเขาใช้คอนเซปต์ Welcome ตะลิงชันโอเค
แกะมาแล้วนะครับผมก็คือ1กล่องมันจะมีทั้งหมด20ซองนะเนี่ยผมนับเลยรีเช็คแล้วมีทั้งหมด20ซองนะครับและใน1ซองเนี่ยจะมีการ์ด5ใบอันนี้ข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับเรทก็คือ1กล่องสุ่มซีเครตแรร์1แบบนะครับแล้วก็การ์ดระดับซุปเปอร์แรร์บางแบบและอัลตร้าแรร์ทุกแบบจะมีระดับซีเครตโอ้อยากลุ้นแววอยากลุ้นแววเปิดสักครั้งละ5ซองแล้วรัฐทุยรัฐทุยคอส1พลัง1แบงค์เทคนิคปทุมทูเทคนิคปทุมทูไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ลูกแม่สีนวลนะฮะนี่เป็นวัวดูน่ารักจังเลยเฟนริสมันขอบมันทองด้วยอ่ะหายากมั้ยไม่รู้นะแต่ขอบมันทองด้วยแล้วก็ติดท้ายแบบเป็นสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยอูดลูกเสืออูดนะครับคอส3พลัง1นะครับแม่กบคอสโอ้โหคอส9เลยเหรอมันใหญ่ยังไงคอส9พลัง3นายนิรบาลตัวใหญ่พิเศษลูกอุ้ยนี่คือการ์ดซีเครตแรร์อะไรนั่นป่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่โอ้โหสวยมากเลยเป็นฟูลอาร์ตนะครับการ์ดใบนี้คอส3พลัง3เป็นพลังเท่านะครับนนทกนิ้วเพชรนี่นนทกนิ้วเพชรนายนิรบาลเต๋าหมอมาแล้วหมอมาแล้วอีเวนต์ตามหมอไม่นะโปโป้เฮ้ยเราทำไลฟ์หมาได้นี่เราทำไลฟ์มีแต่หมามีอะไรเงี้ยคอส4พลัง0นะครับไม่มีพลังอะไรเลยนะครับปื๊ดเด็กเปรตนะครับเป็นปื๊ดเด็กเปรตยมทูตสารวัตรตำรวจสัมภเวสีเป็นสัมภเวสีไงกล้าสัมภเวสีแค่รั้วของชาติว้าวเพื่อลูกค้านี่ตีแม่คอส2พลัง2ครับเทวดาตำรวจเจ้ากล้าดียังไงจอมมังกรนี่จอมมังกรแลนอันนี้เป็นรูปต้นไม้นะขอบทองกันเออชอบว่ะชอบไอ้ขอบทองๆตรงนี้ว่ะทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายนะครับแลนโรงพยาบาลฟิลมวยทะเลหานุมานลูกค้าชาบูนะครับลูกค้าชาบูพระเวสสุวรรณและทัตทุยพ่อพันครูวีรชัยตีพ่อตีแม่แล้วมีตีพ่อไหนโอ้เฮ้ยมีฟลอยนี่ว่ะเฮ้อีเวนต์ตัวนี้มันมีไม่ฟลอยด้วยนี่ชายจากอนาคตเนี่ยสวยมากเลยแมลงปอเลื่อยยนต์นีโม่ครับฟลอยนี่ผมได้ฟลอยนี่ว่ะคอส3พลัง2ชาวบ้านขายน้ำว่ะเขาไกลาดเอียงนะครับเขาไกลาดเอียงโอเคได้นางพญาแล้วและทะทุยนางพญานะครับโอ้โหคอส6พลัง9เลยเหรอโคตรตัวโอ้โหโคตรตัวใหญ่พี่โด 2.0 เนี่ยพี่โด 2.0 นี่โอเค BT ต่อไปนะครับบูสเตอร์กล่องต่อไปเป็น BT 02นะชื่อซีรีส์ก็คือ Attack on เพื่อนบ้านเหี้ยเป็นต่อตีฮิโปต่อตีฮิโปอยู่โอเคมาการ์ดใบแรกครับนินจาแมนกับตังไกลช่วยโจรสุสานอีเวนต์ความกล้าหาญนะครับกระแสอัปมงคลนะครับทีฟแทงค์เรนเจอร์นี่ไงมีแทงค์เรนเจอร์มาเพิ่มคุณป้าข้างบ้านนะครับโคตรปั่นเลย คุณป้าข้างบ้านปั่นสัตว์คอส0พลัง0นะครับแมงปอร้อนมากก็เปิดหน้าต่างสิว้าหรือสีโคบุตรทีวีผีนะครับเดอะลิงนั่นเองนะพุ่มไม้กินโคนต้นมะม่วงนะครับปลูกต้นมะม่วงไว้หน้าบ้านซะหน่อยเอากล้วยมานี่เอากล้วยมากระแสสิริมงคลเนี่ยเป็นสิริมงคลแล้วหมาฟูนี่ข้อ2พลัง1หมาฟูน่ารักวานอนละโวนะครับวานอนละโวกัญญาแม่บุญลือนะครับแลนนรกนะครับแลนนรกประตูนรกช่วยโลกใบนี้ไว้พี่เช10ล้อท่าอิดนะครับข้อ1พลัง1นะครับอบนะครับโอตะรุ่นก่อตั้งนะครับแลนเทศกาลแมลงปอบุกอีเวนต์ด่านลอยแมงปอเปื้อนรังสีนี่แมงปอเปื้อนรังสีเอเลี่ยนแสงสีฟ้าชิคเอเลี่ยนแสงสีฟ้าเท่ป่ะแรงงานทาสออฟฟิศนี่โอ้โหแรงงานทาสออฟฟิศเชี่ยข้อ1พลัง4เลยอีเวนต์ประชามติโอ้ฟลอยข้อ4พลัง0บุญลือวีรบุรุษเปรตมีความสามารถจุตินะครับหงายการ์ดไลฟ์ของฝ่ายเรา1ใบการ์ดใบนี้จะมี power ตามจำนวนการ์ดไลฟ์ที่หงายทั้ง2ฝ่ายโอ้ว้าวโอเคๆๆๆตัวนี้ของดีนี่ของดีคอส4พลัง3ตู้เย็นเบอร์1นะครับไม่ประหยัดไฟเลยนะครับเปลืองไฟสุดๆผู้เจริญระดับ4โอ้ฟ้องครูอีเวนต์ฟ้องครูนี่มาวินโอเคมีขวานเงินแล้วมีขวานเงินสินแสนะครับอีเวนต์ฟลอยครับฉุบสั่งตายวันชัยพ่อบุญลือวันชัยพ่อบุญลือนี่เขียวเพื่อนเธอชนะนี่เจอต่อแล้วเจอต่อคอส4พลัง4นะครับอีเวนต์นะครับทวายเอ้ยนี่ได้แล้วตัวซิเกตแลป่ะซิเกตแลแมงปอทอดนะครับผมได้แมงปอทอดโอ้โหสวยมากแมงปอทอดโคตรสวยเลยมีมิจังนะครับไอดอลหน้าใหม่โอเคกล่องสุดท้ายครับ BT03 นะบูสเตอร์กล่องสุดท้ายและคอนเซปต์ก็คืออมนุษย์อินเวชั่นเหี้ยเป็นอมนุษย์ว่ะเอ้ยเด็กผีเหรออีแป้มผีกระสือ RGB นะครับแมงปอมีพิษทหารอาณาจักร
ของแพงนะครับอินซีแมนอินซีแมนเป็นโอลิวันด้วยจอมเวทดอคู่นะครับจอมดับเบิลดองจอมเวทดอคู่อ่ะยุคกาลสินโซอีกว่ะเย้ยุคกาลสินโซอีกว่ะแมงปอบรรพบุรุษจอนชาวดาวอังคารเยี่ยวรถสารราชินีสามัคคีแมงปอนาเนี่ยแมงปอนาเนี่ยตัวอ่อนรัตทุยนี่เป็นตัวอ่อนนะข้อศูนย์ภาษาศูนย์ตัวอ่อนรัตทุยนี่ตู้โชว์ไอดอลเฮ้ยเฮียตัวนี้โคตรเท่เลยข้อ4พลัง4โดนสอดแนมผู้กล้าเกาไงเป็นเกาเนี่ยเป็นเกาอยู่เป็นเกาไก่ไงเป็นเกาเฮ้ยเจ๋งว่ะอีเวนต์จมน้ำเอาเสื้อมาหมุนๆแล้วตบอาณาจักรของแพงนี่มาแล้วอาณาจักรของแพงคว้าปืนมายิงหมีพลักษมียานเกาะผู้กล้าเชี่ยพวกหุ่นเท่ว่ะโคตรเท่เลยข้อ1พลัง1อากาศยานผู้กล้าแอร์ซิตี้ฟลักปราสาทแดร็กนี่ปราสาทแดร็กอาวุธหุ่นนักรบผู้กล้าเฮ้ยเหี้ยหัวหายหัวสูงเนี่ยเป็นไดโนเสาร์คอยาวอ่ะไดโนกาลาสินอีสานโนซอรัสนี่อีสานโนซอรัสแผนกการแกงส้มตะปูเสียบไดโนกาลาสินสัตยาซอรัสนางอับสอนนี่นางอับสอนข้อ4พลัง3ครับโอตะปุสโอตาปุสเหมือนออคโตปุสไงเอ้ยสวยนะโอตาปุสเนี่ยสวยนะน้ำดำนะครับยาแก้ไอน้ำดำรัตทุยแม่วัวนี่รัตทุยแม่วัวด็อกเตอร์แบงค์นี่ด็อกเตอร์แบงค์โลกิเทพแอสการ์ดแห่งการหลอกลวงมนุษย์รัตทุยนี่ขวานทองเจอขวานทองแล้วขวานทองผมขอคานคิดจะเป็นอีเวนต์ปั่นว่ะหุยอีเวนต์ฟลอยด์คอร์ส7พลัง4นะครับพาลีตุ๊กตารัตทุยนี่รัตทุยแม่นาคพระประแดงบันเดอร์เทพแสงแห่งแอสการ์ดนี่แบมบูจังนะครับไอดอล2แขนเชี่ยเอเลี่ยนคอร์ส5พลัง3ตั๊กแตนพันเอ็กจอมเวทดำอู้เชี่ยคลาสสิกเครดโคตรสวยเลยเว้ยสวยแบบสวยสัตว์สัตว์อะสายฟ้าวัชระว่ะเป็นการ์ดประแจสายฟ้าวัชระนะครับฮัมดอลเทพผู้รู้เห็นแห่งแอสการ์ดโอเคนี่นะครับผลประกอบการของผมนะใบซีเครตใบซีเครตแลนด์มาดูนี่ใบซีเครตนะใบซีเครตนี่สวยป่ะผมว่าสวยนะนี่ผมได้แมงปอทอดครับแล้วก็ได้อีเวนต์สายฟ้าวัชระมามีได้อีเวนต์2ใบเลยนะผมได้เป็นอีเวนต์ซีเครต2ใบนะครับแล้วเป็นตัวละครก็คือเป็นนนทกนิ้วเพชรนี่คือควอลิตี้ของการ์ดคนไทยนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าดูโอเคเลยนะสวยแล้วเทคการ์ดแมคานิกหลายๆอย่างเนี่ยคือผมว่าอยู่ในโพซิชันแบบเล่นกับเพื่อนอ่ะถ้าเล่นกับเพื่อนขำๆฮาๆนี่คือแม่งใช่เลยนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางToy Lazy นะครับแล้วก็ Battle of the Link Chan ด้วยนะที่ส่งกล่องการ์ดนะครับทั้งตัว SD นะครับ Starterและตัว Booster Box ทั้งหมดมาให้หนอนหนังได้แกะได้สัมผัสการ์ดกันนะครับโหการ์ดโคตรสวยเลยครับและถ้าใครสนใจนะไม่ว่าจะในพาร์ทของแบบเอ้ยอยากลองซื้อมาเล่นหรืออยากลองซื้อสะสมอย่างนี้ก็ทักไปที่ทาง Toy Lazy ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทักไปที่ Battle of the Ninja Chan ก็ได้ยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับหนอนเล่นแบบนี้สวัสดีครับ